อันนี้ก็คือผ้าห่อตำรานะคะในรูปทรงแบบนี้เลยนะคะก็เป็นผ้าห่อคัมภีร์ตำราพระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตในการห่อให้โดยเริ่มต้นจากขนาดไซส์ที่เล็กสุดเลยอันนี้ก็คือขนาดอยู่ที่50คูณ50นะคะก็เหมาะกับหนังสือตำราทั่วไปหนังสือเรียนหรือของมงคลต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำพ็อกเก็ตบุ๊กแบบนี้นะคะมานะคะมาห่อให้เกิดทรงคุณค่านะคะถามว่าค่าขนาด50คูณ50จริงๆก็คือขนาดไซส์นี้ก็ห่อได้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้เฉดข้างหน้านี้เป็นสีพาเทลนะคะซึ่งเป็นสีที่ออกมาสวยงามมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้สีที่ดูโอเคที่ไม่ค่อยได้เห็นละกันนี่เลยสีเขียวขี้ม้านะคะเป็นพาสเทลเขียวขี้ม้าเราจะนำมาห่อซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าผ้าห่อของมงคลผ้าห่อตำรานี้เราสามารถนำมาห่อของที่เป็นมงคลนะคะหรือถ้าเป็นผืนที่ขนาดใหญ่เราสามารถนำมาปูเป็นผ้าปูโต๊ะได้ด้วยนะคะเกรดงานก็โอเคนะคะปักเย็บ2ชั้นสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็เป็นขนาดไซส์ไม่ใหญ่50คูณ50นะคะเริ่มต้นจากเอาตำรามาตรฐานละกันหนังสือที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ทุกๆท่านอาจจะมีอยู่นะคะเราก็สามารถนำมาห่อเป็นของขวัญของมงคลนะคะหรือว่าจะเป็นแนวยาวนะคะก็ได้เลยนะคะการห่อก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ห่อง่ายๆเนี่ยเลยนะคะเพียงแค่เราพับเก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยสวยงามนะคะสีพาสเทลนี่สวยมากนะคะพาสเทลนี่ตอนนี้เรามี4สีนะคะก็สำหรับท่านที่เคยซื้อไปแล้วนะคะอยากได้สีเคยซื้อเป็นสีมาตรฐานน้ำเงินแดงเหลืองนะคะอยากได้พาสเทลนะคะที่เป็นแบบสีออกแบบออกโทนพาสเทลพาสเทลแบบนี้ก็นี่เลยนี่ก็ออกมาสวยเลยนี่สวยงามนะคะเก็บงานนิดนึงแล้วก็เชือกเชือกนี้ก็เป็นเชือกนะคะมงคลเชือก5สีโอเคนะคะก็เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือตำราที่ผ่านการห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปมอบนำไปให้หรือนำเก็บรักษาก็ได้ด้วยนะคะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือนี่เลยบางท่านก็จะนำก็เรียกว่าตำราพระไตรปิฎกหรือว่าเป็นคัมภีร์นะคะคัมภีร์โบราณต่างๆเราก็สามารถนำผ้าห่อมงคลแบบนี้มาห่อนะคะนี่ให้เกิดความสวยงามถ้าเป็นของทางทิเบตของทางวัชรยานนะคะเขาจะใช้ผ้าห่อแบบนี้นะคะซึ่งมีเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบดั้งเดิมของเขาก็จะไม่มีลายแบบนี้อันนี้ก็จะเริ่มประยุกต์แล้วถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือจะเป็นเฉดสีอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูดั้งเดิมก็คือสีจะเป็นแบบพื้นเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีอินเด็กซ์ตรงนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยใส่เขาเรียกว่าเป็นชื่อหนังสือหรือว่าหมวดหนังสือนะคะให้เราสามารถสืบค้นที่มาที่ไปของหนังสือหรือตำราได้นะคะนี่ก็จะเป็นผ้าห่อที่นำมาห่อที่สาธิตไปรอบก่อนนะคะเป็นลายมังกรนี่ค่ะเป็นลายมังกรสวยงามนะคะสีเหลืองประกายทองทรงคุณค่านะคะก็จริงๆคือเราจะมีทั้งหมด3ขนาดอันนี้เป็นขนาดไซส์50คูณ50ก็พ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าเป็นตำราที่ประมาณขนาดนี้นะคะนะคะก็สามารถนำมาห่อได้นะคะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมานะคะเราก็วัดขนาดนะคะมันจะเป็นไซส์กลางก็คือ70คูณ70นะคะและที่ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยก็คือ90คูณ90ถ้า70คูณ70นะคะน่าจะห่อเล่มนี้ได้นี่ค่ะก็จะสามารถนำมาห่อได้แล้วถ้าใหญ่บิ๊กไซส์ก็90คูณ90 90คูณ90นี่หลายท่านนะคะซื้อไปก็นอกจากนำมาห่อแล้วก็นำมาเป็นผ้าปูได้ด้วยเก๋มากเลยนะคะนำมาเป็นผ้าปูออกมาก็สวยงามเดี๋ยวให้ดูเราก็ทำมาเหมือนกันคือเพลินว่าตรงนี้เป็นแค่กล่องนะคะเราก็อยากที่จะปิดงานกล่องให้สวยงามแต่จริงต้องมี2ผืนเราก็เลยใช้ผ้าปู90คูณ90มาวางเป็นชั่วคราวก่อนนะคะนี่เลยออกมาก็จะเป็นเฉดประมาณออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะสีแดงสวยงามก็สำหรับคลิปนี้นะคะที่จะนำมาพรีเซนต์แล้วก็นำมาแจ้งด้วยนะคะว่าสีพาสเทลมี4สีส
วยทุกสีเลยนะคะสีสวยมากสีหวานพาสเทลแบบออกมานี่โหสวยเลยเห็นไหมคะพาสเทลก็คือจะมีสีเขียวเขียวขี้ม้านะคะสีออกแบบชมพูนะคะชมพูกึ่งๆแบบว่าจางๆแต่ว่าเป็นพาสเทลออกมาสวยและนี่ก็คือเป็นสีชาเย็นชาเย็นนี่สวยเลยนะคะและสีเหลืองพาสเทลเหลืองออกเหลืองนี่คือจัดออกมาเป็นทองเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีเล่นลายนะคะเป็นไหมลายแบบงานไหมทิเบตของเขานะคะก็จะเป็นลวดลายดอกบัวนะคะสวยงามโอเคและเป็นมาตรฐานสีมาตรฐานก็คือจะมีอยู่แล้วก็มีน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดงนะคะก็สวยทุกผืนละค่ะชอบส่วนตัวนี่ชอบมากนะคะคือเวลาเราจะมอบหรือว่าใส่ของมงคลใดๆก็ตามนะคะพอเราใส่มาเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นมงคลแบบนี้มันก็จะออกมาดูสวยจริงๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็คือผ้าห่อคัมภีร์ตำราของมงคลพระสูตรอะไรต่างๆหรือหนังสือที่ทรงคุณค่านำมาห่อกล่องมาสวยงามเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ